ขับรถพยาบาลฉุกเฉินแต่บังเอิญเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่รถต้องรับผิดชอบหรือไม่เราลองมาดูแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดกันนะครับซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่อ.152/2554โดยในประเด็นนี้นะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยขับรถพยาบาลฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่จึงมีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับที่จะขับรถเนี่ยเกินอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนดขับรถผ่านสัญญาณจราจรใดๆที่ให้รถหยุดได้แต่ต้องลดความเร็วให้ช้าลงตามสมควรเมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเปิดสัญญาณไฟวับวาบและเปิดเสียงสัญญาณไซเรนตลอดทางผู้ขับขี่รถคันอื่นจึงมีหน้าที่ที่จะต้องให้รถฉุกเฉินเนี่ยผ่านไปก่อนโดยต้องหยุดรถหรือจอดให้ชิดขอบทางด้านซ้ายโดยเร็วที่สุดแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเนี่ยขับรถมาถึงที่เกิดเหตุผู้ขับขี่รถ3ล้อเครื่องได้เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านโดยไม่ให้สัญญาณไฟจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถพยาบาลโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่อุบัติเหตุเกิดจากผู้ขับขี่รถ3ล้อเครื่องเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา10วรรค1ประกอบมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลวินิจฉัยว่าผู้ที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับซึ่งสามารถที่จะขับรถได้เกินอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนดและผ่านสัญญาณจราจรใดๆก็ได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุลักษณะเช่นนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นความผิดไม่ได้เป็นความประมาทของผู้ขับรถนะครับผู้ขับรถพยาบาลฉุกเฉินที่ใช้ไฟสัญญาณไซเรนเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่จะขับรถเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนดผู้ใช้รถใช้ถนนจึงมีหน้าที่หลบหลีกโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อให้รถฉุกเฉินเนี่ยผ่านไปก่อนเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถพยาบาลจึงไม่ต้องรับผิดในฐานะประมาทเลินเล่อนะครับ